ตอนนี้เนี่ยแต่ละพักเนี่ยเขาเดินสายหาเสียงกันหนักเลยนะครับอย่างพลเอกประยุทธ์เนี่ยล่องใต้หลายวันแล้วนะวันนี้น่าจะปิดเวทีที่ภาคใต้ได้แล้วล่ะเป็นจุดที่มีความสำคัญมีความหมายสำหรับพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นอย่างมากนะคะนั่นก็คือที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพราะว่าจุดนี้มีส.ส.มากถึง10ที่นั่งด้วยกันมีการปรับลดลงมานะคะมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันกันสูงมากทีเดียวนะคะขับเคี่ยวกันระหว่างพรรคที่เป็นเจ้าของพื้นที่เดิมพรรคที่เสนอตัวเข้ามาใหม่แล้วก็มีตระกูลการเมืองใหญ่ๆที่แข่งขันกันอยู่ในพื้นที่สูงมากนะคะรวมไทยสร้างชาติเองก็ปักหมุดตั้งใจที่จะคว้าเก้าอี้ส.ส.ในจังหวัดนครศรีธรรมราชมาครองให้ได้นะคะก่อนหน้านี้ก็ตระเวนหาเสียงในนครศรีธรรมราชกันมาบ้างแล้วนะคะแต่ว่าจุดสำคัญจุดใหญ่วันนี้น่าจะเป็นจุดสุดท้ายสำหรับการเปิดปราศัยในต่างจังหวัดก็เลือกที่นครศรีธรรมราชเช่นเดียวกันนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ไปเปิดปราศัยณจุดนั้นนะคะไปขอคะแนนเพื่อที่จะได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งคุณสนธยาแก้วขำค่ะติดตามบรรยากาศการหาเสียงมาตั้งแต่ช่วงบ่ายนะคะคุณสนธยาน่าสนใจว่าพลเอกประยุทธ์พูดอะไรกับชาวบ้านในพื้นที่คะครับเวทีปราศัยใหญ่ของพรรครวมไทยสร้างชาติที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคึกคักเป็นอย่างมากมีประชาชนเข้าร่วมเวทีเป็นจำนวนมากโดยประชาชนที่เข้าร่วมรับฟังเวทีปราศัยบอกว่าศรัทธาในพลเอกประยุทธ์ที่เป็นคนซื่อสัตย์และที่สำคัญสนับสนุนงบประมาณพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชในหลายด้านครับประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมรับฟังเวทีปราศัยใหญ่ของพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งจัดขึ้นบริเวณสนามหน้าเมืองใจกลางตัวเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งแกนนำของพรรคหลายคนรวมทั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติได้ปราศัยขอคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครของพรรคทั้ง10เขตเลือกตั้งโดยชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มาฟังการปราศัยบอกว่าศรัทธาพลเอกประยุทธ์ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตรวมถึงที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์สนับสนุนงบประมาณพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวนมากเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในหลายด้านครับแล้วก็ถนนหนทางแล้วก็สาธารณสุขผมเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ทำได้และก็ดีกว่าเดิมแล้วเหมือนกับการต่อยอดอย่างโรงพยาบาลมหาราชนี่เท่าที่ทราบนี่ได้งบประมาณมาประมาณ740กว่าล้านน่ะจากกองสลากถ้าไม่พลเอกประยุทธ์ผมเชื่อว่าก็ยังไม่ได้อยู่ที่จะต้องสร้างตึกอาคารที่จอดรถอาคารทันตกรรมนะเท่าที่ผมศึกษานะโดยก่อนหน้านี้พรรครวมไทยสร้างชาติได้จัดเวทีปราศัยย่อยตามเขตเลือกตั้งต่างๆถึง6เวทีในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อช่วยเหลือผู้สมัครในแต่ละพื้นที่ก่อนจะจัดเวทีปราศัยใหญ่ที่สนามหน้าเมืองใจกลางตัวเมืองนครศรีธรรมราชในช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้ทั้งนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชมีส.ส.มากถึง10ที่นั่งและถือเป็นพื้นที่ซึ่งมีการแข่งขันทางการเมืองสูงมีพรรคการเมืองซึ่งเป็นที่รู้จักในวงกว้างหลายพรรคส่งผู้สมัครลงชิงชัยทั้งพรรคประชาธิปัตย์พรรคพลังประชารัฐพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยหรือแม้แต่พรรคก้าวไกลซึ่งเปิดเวทีปราศัยใหญ่ไปก่อนหน้านี้ก็หวังช่วงชิงปักธงส.ส.เขตในจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ได้เช่นกันสำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งมีส.ส.มากถึง10ที่นั่งนั้นหลายพรรคการเมืองก็หวังที่จะปักที่นั่งส.ส.ในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ในขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติก็พูดอ้อนขอให้ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเลือกผู้สมัครส.ส.ของพรรครวมไทยสร้างชาติทั้ง10เขตรวมถึงให้เลือกบัญชีรายชื่อของพรรครวมไทยสร้างชาติด้วยเช่นกันครับขอบคุณค่ะคุณสนธยาคะสำหรับนครศรีธรรมราชซึ่งเป็น1ใน3จังหวัดใหญ่ของภาคใต้10เก้าอี้เลยนะไม่น้อยนะครับแบ่งเค้กกันไม่ถูกเลยทีเดียว